าเบลกาค่ะเป็นชื่อเหรียญ นะคะที่สมัยก่อนเราใช้เขาใช้กันทีนี้เราก็เลยนั่งคิดว่าเราจะให้ชื่ออะไรที่คนไทยก็จดจำง่ายด้วยก็เลยเป็นเบลกาก็จะมีอาหารเบลเยียมแท้ๆแล้วก็บวกกับบางเมนูค่ะเราก็เป็นโมเดิร์นด้วยเพราะว่าเชฟก็ค่อนข้างแบบว่าครีเอทีฟในการที่ผสมผสานกันให้แมทช์กับคนไทยเบลกาเนี่ยอยู่บนชั้น32นะคะรูฟท็อปของโรงแรมโซฟิเทลแบงคอกสุขุมวิทนะคะบรรยากาศเนี่ยณตอนนี้ก็คือวิวดีมากก็คือสามารถเห็นวิวพระอาทิตย์ตกได้สวยงามมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะข้างล่างนี่ร้อนมากแต่ขึ้นมาดูสิลมสบายมากเลยนะมีหน้าคนก็ถึงนิยมไม่รูฟท็อปบาร์ตอนนี้ของกรุงเทพดีเยอะแยะหลายแห่งนะฮะดีมากสำหรับทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยดูบรรยากาศข้างในเนี่ยก็น่ารักแล้วเพราะว่าเป็นโคซี่เป็นอารมณ์ที่แบบบาร์บิสโตรแบบโคซี่แต่พอเดินออกมาข้างนอกเนี่ยรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับวิวแล้วก็อากาศที่แบบอากาศดีมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคอเบียร์เนี่ยจะต้องถูกใจมากๆเพราะเป็นเบียร์แบบเบลเยียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นอะไรที่คิดว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นมุมใหม่ของกรุงเทพที่คนกลางคืนเนี่ยน่าจะสนใจชอบมากเพราะปกติตัวเองเป็นแฟนโซฟิเทลสุขุมวิทแห่งนี้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ร้านอาหารเก่าที่เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสพอเขาเปลี่ยนเป็นอาหารเบลเยียมนะคะเบลเจียนคูซีนเนี่ยก็ชอบมากเพราะเป็นคนชอบกินเฟรนช์ฟรายอยู่แล้วชอบวอฟเฟิลอยู่แล้วแล้วก็ชอบมัสเซลที่มันเป็นหอยแมงคู่อบอยู่แล้วก็เลยยิ่งชอบต้องบอกว่าถ้าคนชอบวิวสวยๆนะคะขอให้มาตั้งแต่4 โมงเย็นจะเห็นนั่งพระอาทิตย์กำลังตกแสงกำลังค่อยๆหายไปจนถึงกลางคืนเนี่ยสวยมากค่ะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ว่าใจกลางเมืองเนี่ยที่เนี่ยก็น่ามาแฮงเอาท์ค่ะ